รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้มีการมอบนโยบายผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดในวันนี้ค่ะโดยเน้นไปที่การปฏิบัติตามรถแมพนะคะของรัฐบาลค่ะปฏิรูปภาษีนะคะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ก็เข้าปฏิบัติงานวันแรกเช่นเดียวกันนะคะพร้อมประชุมผู้บริหารค่ะเพื่อวางแผนเดินหน้าลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะควบคู่ไปกับการส่งออกค่ะเช้าวันนี้นายสมหมายภาษีรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเรียกผู้บริหารกระทรวงการคลังเข้าหารือเพื่อรับทราบนโยบายของรัฐบาลทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นระยะกลางการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวรวมทั้งการปฏิรูปภาษีที่ต้องผลักดันภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีมรดกให้แล้วเสร็จภายใน1ปีส่วนภาษีประเภทอื่นๆที่ต้องเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนให้ลดลงจะหารือรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ใช้โอกาสเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชียยุโรปหรืออาเซมครั้งที่11เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาที่นครมิลานสาธารณรัฐอิตาลีชี้แจงสถานการณ์เศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลไทยแก่รัฐมนตรีคลังจากประเทศสมาชิกทั้งจากฝ่ายยุโรปและเอเชียรวม49ประเทศให้เชื่อมั่นในแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ3ระยะของคสช.ที่มีเป้าหมายวางรากฐานทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่แข็งแกร่งและสร้างความปลองดองในชาติรวมทั้งจะจัดให้มีการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมเช่นเดียวกับพลเอกชัดชัยสาริกัลยะรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ที่เข้าปฏิบัติงานเป็นวันแรกพร้อมเรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อมอบหมายนโยบายทันทีโดยนางสาวชุติมาบุญยประภัสสรปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าแผนงานเร่งด่วนที่เสนอให้รัฐมนตรีพิจารณาคือแนวทางลดค่าครองชีพประชาชนการเร่งรัดเจรจาตามกรอบความตกลงที่ได้ทำไว้และแนวทางผลักดันการส่งออกโดยภายในเดือนกันยายนนี้จะจัดประชุมทูตพาณิชย์ทั่วโลกเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการส่งออกให้ขยายตัวให้ได้มากที่สุดในไตรมาสสุดท้ายของปี57และประเมินเป้าส่งออกในปี58ส่วนกรณีผู้ส่งออกข้าวไปแอฟริกาที่กังวลปัญหาเชื้ออีโบลาระบาดจากการสอบถามสภาผู้ส่งออกทางเรือยืนยันว่าเรือขนส่งสินค้าส่วนใหญ่ยังดำเนินการตามปกติอาจมีบางรายเท่านั้นที่ชะลอบางเส้นทางที่วิตกเรื่องการระบาดของอีโบลาแต่เบื้องต้นยังไม่เห็นผลกระทบโดยตรงต่อการส่งออกสินค้าไทย